นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิการปฏิบัติธรรมคือการทวนกระแสทวนกระแสภายในกระแสของความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรียกว่ากามตัณหาทวนกระแสแห่งความอยากมีอยากเป็นหรือว่าภาวะตัณหาทวนกระแสแห่งความไม่อยากมีไม่อยากเป็นที่ท่านให้ชื่อว่าวิภาวะตัณหาการปฏิบัติทวนกระแสเป็นสิ่งที่ยากและส่วนมากเรามีกำลังใจเรามีความเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พยายามจะทูลกระแสก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแพ้มั่งชนะมั่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่การทูลกระแสเราจะต้องใช้กำลังอาจจะต้องเจอความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเป็นครั้งคราวเป็นเรื่องธรรมดาความแตกต่างระหว่างพวกเราทั้งหลายและครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็ตรงที่ท่านไม่ย่อท้อท่านก็ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็ต่อความทุกข์ในการทวนกระแสไม่ได้ไหมไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ท่านทำอะไรง่ายๆปฏิบัติราบรื่นไม่มีปัญหาท่านก็เหมือนกับเราท่านก็มีกิเลสท่านก็มีตัณหาเหมือนกับเราแต่ท่านยินดีในการสู้กับกิเลสของตนเพราะท่านเห็นคุณค่าของการปฏิบัติจะยากจะเย็นอย่างไรท่านก็ต้องสู้เพราะถ้าไม่สู้แล้วชีวิตจะไม่มีความหมายความหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการถึงแม้ว่าเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ตาเหนือมองไม่เห็นเป็นสิ่งที่เราวัดได้ยากแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตมนุษย์เราจะทำอะไรตามสัญชาตญาณของสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ทำไรต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตนกำลังทำมีความหมายถ้าเราเลิกทำสิ่งใดก็มักจะเป็นเพราะว่าเราเชื่อว่าไม่มีความหมายหรือว่าเคยมีความหมายในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีความหมายเสียแล้วพอเรามีความรู้สึกว่าความทุกข์ความทรมานไม่มีความหมายความอดทนของเราก็ดับหายไปทันทีฉะนั้นตอบปัญหาว่าทำไมบางคนอดทนมากบางคนอดทนน้อย
อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บางคนมีความอดทนสูงบางคนไม่ค่อยมีความอดทนเหตุปัจจัยอาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นผู้ที่อยู่ในที่สะดวกสบายอาจจะชินกับการเอาทุกสิ่งทุกอย่างตามใจก็เลยอ่อนแอขาดการฝึกในการอดทนไม่ชินกับความอดทนชินกับความไม่อดทนก็เลยอดทนน้อยแต่ปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งก็คือความรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องอดทนนั้นมีความหมายหรือไม่มีความหมายหรือให้หรืออดทนแล้วเราจะได้กำไรหรือจะขาดทุนอาตมาเพิ่งกลับจากกรุงเทพซึ่งวันนี้ก็มีการเปิดเอเชียนเกมส์สิ่งที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นกันหรือว่าผู้จัดเอเชียนเกมส์พยายามจะให้ทุกคนตื่นเต้นกันแล้วก็เห็นคนทั่วเอเชียมาแข่งขันมาแข่งกีฬาในเมืองไทยการที่จะได้เป็นนักกีฬาของชาติต้องใช้ความอดทนสูงการฝึกการซ้อมนั่นไม่สนุกเลยทุกทรมานพอสมควรแต่พวกนักกีฬาเหล่านี้เขาก็ยอมทำไมเขายอมเพราะว่าเขาอยากได้เหรียญทองเขาอยากได้เงินเขาอยากมีชื่อเสียงเป็นต้นเขาจึงเห็นว่าความอดทนของเขามีความหมายเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเรากำหนดวิธีทางที่จะเข้าถึงเป้าหมายเขาก็พร้อมที่จะสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นยอมเราจะมีความอดทนสูงเพราะเขารู้ว่าการประสบความสำเร็จต้องฝ่าฟันอุปสรรคต้องอดทนเขาจึงยอมอดทนแต่ถ้าสมมติว่าเราจะให้นักกีฬาฝึกซ้อมทุกวันทุกวันก็บอกเขาว่าซ้อมเรียบร้อยแล้วอาจจะลงสนามก็ได้อาจจะไม่ลงสนามก็ได้ความอดทนก็คงจะลดน้อยลงแต่ถ้าเราบอกว่าต้องฝึกต้องซ้อมต้องทุกข์ต้องทรมานแต่ทรมานแล้วจะเป็นแค่ตัวสำรองนะจะไม่ให้ลงสนามนะความอดทนก็คงจะลดน้อยลงไปเลยเพราะหลายเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่มีความหมายทุกข์แล้วก็ไม่ได้ลงสนามทุกข์แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เหรียญทองเรียนอะไรกับเขาเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะให้เชื่อเสียงเป็นคนดังของชาติทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้เราจะทำอะไรให้ถึงที่สุดของมันแล้วเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งใดเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหรือการฝึกอบรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการของชีวิตที่มีความหมายในการปฏิบัติธรรม
มีหลายๆคนซึ่งมีความอดทนสูงในด้านอื่นของชีวิตเช่นในการทำมาหากินหรือในการเลี้ยงลูกอดทนมากแต่ทำไมเวลามาปฏิบัติธรรมไม่ค่อยอดทนปฏิบัติอะไรไม่มากเกิดมีอุปสรรคจะเป็นอุปสรรคทางกายก็ตามอุปสรรคทางใจก็ตามแล้วหมดกำลังใจไม่ใช่ว่าไม่มีความอดทนมีแต่ยังไม่เห็นความหมายยังไม่มีศรัทธาเท่าที่ควรฉะนั้นเราอาจจะอธิบายคำว่าศรัทธาว่าศรัทธาคือการเห็นสิ่งใดว่ามีความหมายถ้าเราเห็นว่าอะไรมันมีความหมายแล้วแปลว่าเรามีศรัทธาในสิ่งนั้นหรือในการกระทำเช่นนั้นพระพุทธองค์บอกว่าพานก็คือผู้ที่ไม่เคยพิจารณาตัวเองไม่เคยลืมหูลืมตาต่อชีวิตของตัวเองเลยผู้ที่อยู่ด้วยความประมาทมักจะเห็นสิ่งไร้เพียงสารสาระว่ามีเพียงสารสาระคือเห็นสิ่งที่ไม่มีความหมายว่ามีความหมายในทางตรงข้ามบัณฑิตผู้มีปัญญามักจะเห็นสิ่งที่มีแก่นสารว่ามีแก่นสารสิ่งที่ไม่มีแก่นสารว่าไม่มีแก่นสารคือสิ่งที่ไม่มีความหมายก็รู้ว่าไม่มีความหมายสิ่งที่มีความหมายก็รู้ว่ามีความหมายฉะนั้นปัณฑิตกับพานผู้มีปัญญาผู้ไม่มีปัญญาผู้ปฏิบัติธรรมและผู้ไม่ปฏิบัติธรรมมักจะไม่คอยลองรอยกันไม่คอยเข้าใจกันเพราะว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็เห็นว่าสิ่งที่เขาสนใจสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขามีความหมายแล้วพวกเรากลับไม่ค่อยสนใจเท่าที่ควรเหมือนกับไม่รู้ร้อนรู้เย็นไม่รับผิดชอบถ้าหากว่าเราเองยังไม่มั่นใจในการปฏิบัติเราอาจจะหวั่นไหวทั้งการเข้าวัดเข้าวาการคบกับสมณะผู้ปฏิบัติที่ดีปฏิบัติชอบหรือว่าผู้ที่มุ่งมั่นในการละกิเลสเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นการเข้าใกล้ผู้ที่มีความเห็นชอบและผู้ที่เข้าใจในเรื่องความหมายเข้าใจว่าสิ่งใดมีความหมายสิ่งใดไม่มีความหมายกีฬาก็เป็นตัวอย่างที่ดีทุกวันนี้ชีวิตของคนไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านขึ้นอยู่กับกีฬาคิดแต่เรื่องกีฬาไปทำงานคุยกับเพื่อนก็คุยเรื่องกีฬากลับบ้านกินข้าวแล้วดูทีวีดูอะไรก็ดูกีฬาการดูกีฬานี่ก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้ามันครอบงำจิตจนกลายเป็นชีวิตจิตใจของคนทีเดียวไม่คิดแต่เรื่องอื่นมันก็อันตรายเหมือนกัน
ช้เป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารที่คนทั่วไปมองว่ามีแก่นมีสารเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวตมาก็ยังรู้สึกน้อยใจว่าทำไมไทยก็วูดมาเมืองไทยโอ้ทำไมคนก็ให้ความสำคัญเข้ามากแล้วรัฐบาลก็ยังให้เป็นคนไทยกิตติมศักดิ์ทั้งที่พูดภาษาไทยไม่ได้ไม่ค่อยชอบเมืองไทยเท่าไหร่แต่ว่าเพราะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อกลายเป็นคนไทยกิตติมศักดิ์ที่นี่พระบางองค์มาจากอังกฤษอยู่ทั้ง20ปีไม่คิดจะหาผลประโยชน์ส่วนตัวเลยแต่ไม่เห็นใครเชิญเป็นคนไทยสักทีนี่อันแม้ว่าเขาเอาสิ่งที่ไม่เป็นแกนเป็นสารมาเป็นสิ่งที่สำคัญมากและศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐในชีวิตของมนุษย์ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีความหมายถูกวันนี้คนไม่ค่อยเห็นความหมายไม่ค่อยเห็นประโยชน์ต่อศาสนาหรือว่าถ้าเห็นประโยชน์และความหมายจะอยู่ในด้านพิธีกรรมหรือว่าในด้านหาบุญคิดว่า บุญเป็นสิ่งที่ดีเขาต้องการบุญก็ไปทำทานเขาก็จะได้บุญเขาคิดแค่นั้นถึงไม่ผิดแต่ว่ามันก็ยังเป็นระดับเป็นความเข้าใจที่เผินๆอยู่กีฬาก็ตามการบันเทิงต่างๆก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ชั่วร้ายอะไรหรอกแต่ว่าคนเราไม่ใช่เทวดาไม่มีเวลาบนโลกนี้ถึงหมื่นปีล้านล้านปีถ้าว่าไม่มีเวลายืนยาวอย่างนั้นทำอะไรก็ได้ดูกีฬาทุกวันฟังดนตรีทุกวันหาความสนุกสนานทุกวันไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะเวลามันเยอะแต่จริงๆว่าไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมชีวิตของเรามันสั้นเหลือเกินท่านจึงให้เราเลือกเส้นให้เราตัดสินว่าในชีวิตที่สั้นเหลือเกินของเรานั้นเราจะใช้เวลาที่มีอยู่ในการกระทำเช่นไรพระเจ้าบอกว่าสิ่งใดเป็นไปเพื่อการชำระจิตใจเป็นไปเพื่อการลดสิ่งที่ไม่ดีในงามไม่ว่าทั้งด้านกายด้านวาจาหรือด้านใจสิ่งนั้นมีความหมายสำหรับเราเพราะอะไรเพราะเราเป็นสัตว์ที่ต้องเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารสิ่งใดเป็นไปเพื่อการเพิ่มสิ่งที่ดีงามไม่ว่าทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจสิ่งนั้นย่อมมีความหมายเพราะเราเป็นสัตว์ที่ต้องเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารแต่หากว่าเราเกิดแล้วตายจบหมดดับศูนย์ไม่มีเหลือก็ไม่เป็นไรอยู่ยังไงก็ได้แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิแล้วพระองค์สอนว่าสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดว่าตายจากโลกนี้ไปเราจะไปไหนก็คือบุญและบาปที่เราได้ก
ระทำไว้ฉะนั้นผู้ฉลาดจะต้องสนใจในเรื่องการละบาปเรื่องการบำเพ็ญกุศลเรื่องการชำระจิตใจของตนให้สะอาดเพราะเป็นสิ่งที่มีความหมายเพราะมีเป็นสิ่งที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปแม้ในชาตินี้ถ้าหากว่าเรามัวแต่หาความสนุกสนานไม่สนใจเรื่องการละกิเลสชีวิตก็เศร้าหมองเหมือนกันคนที่เขาทำบาปไปมากเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาอาจจะร่ำจะรวยแต่จิตใจของเขานั้นไม่สะอาดอันนั้นก็คือวิปากกรรมอย่าไปคิดว่าเขาทำบาปแล้วเขาควรจะต้องติดคุกเขาควรจะเป็นที่ประณามของสังคมอันนั้นมันจะแล้วแต่สภาพสังคมแต่สังคมมิจฉาทิฏฐิหรือสังคมหยาบคนมิจฉาทิฏฐิคนหยาบอาจจะได้รับการยกย่องก็ได้คนชั่วจะเป็นที่ตำหนิในสังคมดีคนมิจฉาทิฏฐิจะเป็นที่ตำหนิในสังคมที่สัมมาทิฏฐิด้านเรื่องภายนอกมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างว่าแต่ภายในเราก็แน่ใจว่าผู้ที่ทำสิ่งใดมีการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยจิตที่เศร้าหมองจะต้องได้ความเศร้าหมองเป็นผลทุกครั้งที่ทำทุกครั้งที่พูดทุกครั้งที่คิดปรุงแต่งในทางที่ไม่ดีคนนั้นก็ได้เพิ่มกำลังของความเศร้าหมองเพิ่มกำลังของกิเลสนั่นเรื่องความเศร้าหมองของจิตคนอื่นเขามองไม่เห็นมีแต่เราที่รู้จิตใจของเราผ่องใสยังไงจิตใจของเราเศร้าหมองยังไงไม่มีใครรู้หรอกมีแต่เรารู้เองบางคนก็ดูว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงน่าอิจฉาที่จิตใจไม่มีความสุขเลยบางคนก็ดูชีวิตน่าสงสารแต่กลับเป็นคนที่มีความสุขภายในมากมันอยู่ที่จิตใจของคนมากกว่าอย่างอื่นแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ที่จิตใจอย่างเดียวพระพุทธศาสนาไม่เคยมองข้ามความสำคัญของการพัฒนาสังคมให้ถูกต้องให้มียุติให้ยุติธรรมเพียงแต่ว่าเราต้องแบ่งหน้าที่กันเรื่องการสร้างสังคมสัมมาทิฏฐิการสร้างระบบการปกครองที่ถูกต้องและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์ไม่ใช่หน้าที่ของพระปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะว่าคนไม่เข้าใจระบบของตัวเองกลับว่าคิดว่าพระไม่ยุ่งเราจะไม่ยุ่งเหมือนกันที่จริงระบบเดิมไม่ใช่อย่างนั้นระบบเดิมก็แบ่งภาระกันพระมีหน้าที่ในการเรียนในการศึกษาในการปฏิบัติในการข่าวถึงอริยมรรคอริยผลเพื่อจะเป็นผู้สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาญาติโยมเป็นผู้ที่ควรจะได้รับคำสั่งสอนจากฝ่ายสงฆ์และเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในชีวิตครอบครัวและในสังคมที่ตนอยู่อันนี้ก็จะอยู่ติดกันในทางที่สอดคล้องกับหลักที่พระพุทธองค์เคยวางเอาไว้
แต่เราก็ไม่ค่อยจะเอาตามนั้นก็คิดว่าพระเป็นตัวอย่างในทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดในระบบอันเราต้องถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอะไรทำให้ชีวิตมีคุณค่าคำตอบของพระพุทธศาสนาก็คือการพัฒนาตัวเองดังเมื่อเรายอมรับหลักการนี้เราก็ควรจะพิจารณาในหลักการนี้บ่อยๆต้องนั่งเกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติว่าไม่ว่าจะยากลำบากอย่างไรก็ตามเราต้องสู้ไม่มีทางเลือกแล้วเหมือนเราสู้ในการทำมาหากินเราสู้กับการความยากลำบากในการเลี้ยงลูกเราสู้เพราะเราเห็นคุณค่าของมันเราก็ต้องพยายามเห็นคุณค่าของการปฏิบัติอ่านหนังสือธรรมะมากกว่าอ่านหนังสือทั้งโลกดูทีวีก็พยายามดูสิ่งที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตตัวเองฟังเทศฟังธรรมมากกว่าจะฟังดนตรีมันจะเป็นการค่อยซ้ำเรื่องซ้ำซากนี้ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องซ้ำจำเป็นจะต้องซากเพื่อจะให้มันซึมเข้าไปซึมเข้าไปถึงใจเมื่อเราเห็นชัดเมื่อเราเชื่อมั่นในการปฏิบัติคนอื่นเขาจะว่ายังไงเรื่องของเขาเราก็ไม่เถียงกับเขาไม่ต้องโต้ตอบเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนแต่ไม่ต้องตามเขาคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรเราก็เคารพเขาไม่ได้ดูถูกเขาไม่ได้ว่าเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเขาไม่เข้าใจเราแต่เราเข้าใจเขาแต่เราไม่เอาตามเขาเพราะเรารู้จักสิ่งที่สูงกว่าท่านอย่าไปบ่นว่าการปฏิบัติมันยากเท่าไหร่ไม่ใช่ประเด็นเพราะเป็นงานที่ต้องทำไม่ทำไม่ได้ขอให้เราทุกคนอดทนต่อการปฏิบัติแต่ถ้ามันไม่อดทนแล้วมันทนไม่ไหวให้หยุดทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองว่าศรัทธาของเรามีจริงไหมหรือว่าความอดทนของเราหายไปเพราะเราลืมเป้าหมายเราลืมความหมายของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ให้หยุดพิจารณาให้ดีแล้วก็ตั้งต้นใหม่เอาละวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดพอสมควรเวลาก็ยุติลองทิ้งแค่นี้เอง